ปวดหัวอยู่พอสมควรนะครับแต่หลายคนก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตารอดูบทสรุปของกรณีสาวมือที่3เพราะหลังจากที่หนุ่มกลานะครับนักร้องชื่อดังประกาศที่จะเตรียมยุติความสัมพันธ์กับสาวมือที่3ที่เข้ามาทำให้ชีวิตครอบครัวเนี่ยพังล่าสุดครับพี่สาวของสาวมือที่3ก็ได้เผยกับสื่อนะครับว่าน้องสาวของตัวเองเนี่ยก็เลิกแล้วก็ยุติความสัมพันธ์กับพี่หนุ่มกลาเช่นกันแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนกรณีที่สังคมออนไลน์ครับมีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่เจ้าตัวมีการอัดคลิปแล้วก็แซะลูกของจูนยืนยันว่าน้องสาวเนี่ยไม่เอาความรู้สึกของเด็กเนี่ยมาเล่นทุกวันนี้กระแสสังคมก็แย่พอตัวอยู่แล้วอยากจะให้มองว่าเขาก็มีลูกเหมือนกันเราก็มีลูกและน้องสาวก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแต่งตัวของลูกแบบในคลิปและก็ไม่ได้ต้องการสื่อไปถึงใครด้วยล่ะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ